สวัสดีครับมาครับวันนี้มาแนะนำอนิเมะปี2022นะครับมีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างเรามาเริ่มกันที่ EP แรกนะครับแนะนำเรื่องสองสิงห์พลิกตำนานพิฆาตอสูรนะครับก็ในยุคที่ต้องลองดูครับก็ดูตอน EP 1ก็เริ่มจะสนุกเหมือนกันนะครับก็มูซาชิก็จะมีอาวุธก็คือที่ขุดแร่นะครับเป็นด้ามใหญ่สีแดงเนี่ยนะครับด้ามใหญ่แดงๆเลยแล้วก็โคจิโร่ก็จะเป็นมีคันตนะนะครับดาบสองคนจะสู้กับเหล่าอสูรหรือไม่อย่างไรนะครับก็ลองดูกันได้เลยที่ฟิกเซอร์แล้วก็บิลลี่แล้วก็อยู่ที่ไอฉี่ยี่นะครับทุกวันพุธเวลาประมาณ16:00ที่ไอฉี่ยี่ประมาณ17:00นะครับวันละ1ตอนก็ดูตอนที่1ก็เหมือนจะสนุกใช้ได้นะครับโอเคเลยแนะนำนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดู EP ที่2วันพุธหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับลองไปชมกันได้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถดูได้ที่ Fixer Bilibili และ iQIYI นะครับก็ EP 1ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้